สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูเครื่องในไก่ผัดโหระพาค่ะก็คือมีความอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอันนี้เวิร์กมากๆเลยแล้วแถมทำง่ายทำไม่ยากเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นถั่วฝักยาวกันหั่นถั่วฝักยาวก็หั่นให้เป็นแบบท่อนๆนะคะก่อนที่จะนำมาหั่นเพื่อนๆก็นำถั่วฝักยาวไปล้างก่อนค่ะและต่อไปค่ะก็คือโหระพาโหระพาวันนี้ได้มาฟรีค่ะก็แม่ให้มาค่ะต่อไปค่ะก็คือเป็นเครื่องในไก่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ1แพ็คค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องในไก่กันก่อนมาพูดในส่วนของเครื่องในไก่นะคะก็เครื่องในไก่ถ้าเราซื้อจากตลาดทั่วไปเขาจะขายเป็นพวงๆนะแต่ถ้าเราซื้อแพ็คตามแมคโครนะคะหรือว่าตามโลตัสตามโลตัสแล้วกันเพราะว่าเราซื้อมาจากโลตัสโลตัสเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตับน้อยมีส่วนของกลิ่นเยอะมีส่วนของหัวใจเยอะค่ะตรงนี้ก็เลือกเอานะคะว่าเพื่อนๆจะซื้อที่ไหนแต่ส่วนวันนี้แอดมินช่องซื้อที่โลตัสค่ะ1แพ็คเท่านั้นและหั่นไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาตำพริกกับกระเทียมกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมไทยปอกเปลือกแล้วจากนั้นก็ใส่ลงไปในครกเลยค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะวันนี้นะคะเราจะไม่ตำให้ละเอียดยิบเป็นเหมือนน้ำพริกเลยนะคะวันนี้ก็จะตำพอที่มีความแล่นใบอะค่ะมันจะไม่ได้ละเอียดแล้วมันก็จะไม่ได้หยาบก็คือพอแบบกลางๆนะและเราก็จะเอาความละเอียดของพริกกับกระเทียมที่ประมาณเท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะนำเครื่องในไก่ที่หั่นแล้วมาต้มค่ะส่วนของการต้มนะคะเราจะต้มให้เขาสุกแค่ประมาณ 50% เท่านั้นจะไม่ต้มให้สุกซะทีเดียวค่ะเหลืออีก 50% เราจะไปผัดให้เขาสุกค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องในไก่ที่สุก 50% ค่ะแล้วก็ปิดแก๊สแล้วนำไปกรองน้ำออกค่ะจากนั้นเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะจากนั้นเราก็จะผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าพริกกับกระเทียมจะทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะผัดพริกกระเทียมก็หอมส่งกลิ่นขึ้นมาแล้วค่ะจากนั้นเราใส่เครื่องในไก่ลงไปและเดี๋ยวก็ตามด้วยถั่วฝักยาวเลยค่ะแล้วก็ทำการผัดค่ะผัดต่อผัดไปจนกว่าทั้งสองอย่างนี้จะสุกค่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนที่เราผัดอยู่นี่นะคะน้ำไม่มีเลยน้ำแห้งมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำล้างครกลงไปค่ะเครื่องในไก่กับถั่วฝักยาวก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่เป็นซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ผัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นใบโหระพาลงไปค่ะเทคนิคในการผัดใบโหระพาให้สวยให้หอมนะคะก็คือเราใส่ลงไปเนี่ยเราก็ผัดเข้าไปสักแป๊บหนึ่งประมาณสัก 2-3 นาทีก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปแล้วเราปิดแก๊สเลยเหมือนกะเพรานะคะใบโหระพาจะดำได้ค่ะเพราะฉะนั้นผักของเราจะไม่สวยใส่โหระพาลงไปนะคะผัดไปอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะ
จับเวลาประมาณสัก 2-3 นาทีก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่านั้นใบโหระพาจะดำนะคะผัดเราจะสีสันไม่สวยนะตอนนี้ผัดเครื่องในไก่โหระพาของเราก็ได้แล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดแก๊สเลยค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูเครื่องในไก่ผัดโหระพาค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ